ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk About Movie ช่องนี้มีหนังน่าสะสมให้นักสะสมทุกท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการและยังเป็นทางเลือกที่จะให้ทุกท่านได้หาหนังดีๆมาไว้ในคอลเลกชันในคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านย้อนไปในปี1998กับภาพยนตร์ฮอลลีวูดและเป็นภาพยนตร์ลูกผสมระหว่างฮอลลีวูดและหนังฮ่องกงและภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาครีเมคหรือภาคสปินออฟที่สร้างต่อจากหนังต้นฉบับในปี89และนำมาฉายในปี1998แค่เลขของปีก็คล้ายกันแล้วครับภาพยนตร์แอคชั่นน่าสะสมในคลิปนี้ที่ผมจะมาแนะนำให้ทุกท่านได้ไปหามาชมก็คือภาพยนตร์เรื่อง The Replacement Killer หรือชื่อไทยนักฆ่ากระสุนโลกันในปี1998เรื่องราวเกิดขึ้นหลังจากที่นายตำรวจหนุ่มกำลังล้อมจับการค้ายาเสพติดโดยลูกเจ้าพ่อมาเฟียในเหตุการณ์ครั้งนี้นายตำรวจหนุ่มผู้มุ่งมั่นปราบปรามยาเสพติดได้พังฆ่าลูกเจ้าพ่อมาเฟียถึงแก่ความตายเมื่อเรื่องนี้ถึงหูของเจ้าพ่อมาเฟียเจ้าพ่อมาเฟียจึงไม่พอใจจึงเกิดการล้างแขนเกิดขึ้นจึงไหว้วานให้จอห์นลีนักฆ่ามืออาชีพไปปิดชีพนายตำรวจคนนี้แต่ด้วยจิตใต้สำนึกของจอห์นลีเขาคือคนที่มีคุณธรรมเป็นนักฆ่ามืออาชีพที่มีคุณธรรมเมื่อเขาเห็นนายตำรวจคนนี้อยู่กับครอบครัวเขาจึงใจอ่อนจึงยกเลิกภารกิจนี้และไม่ฆ่าและไม่ทำภารกิจนี้ต่อเรื่องราวใหญ่โตจึงเกิดขึ้นเมื่อเจ้าพ่อมาเฟียไม่พอใจในสิ่งที่จอห์นลีกำลังทำเขาจึงสั่งให้นักฆ่าทั่วทุกมุมโลกที่เขารู้จักมาล่าจอห์นลีเมื่อจอห์นลีตกที่นั่งลำบากต้องหาวิธีเอาตัวรอดทุกทางและเขาได้รับความช่วยเหลือจากแฮกเกอร์สาวสุดสวยที่ใช้รหัสว่าแมคโคเบิร์นเพื่อหนีการตามล่าจากเจ้าพ่อมาเฟียและแก๊งนักฆ่าในครั้งนี้จอห์นลีและแมคโคเบิร์นต้องหนีการตามล่าทั้งจากแก๊งเจ้าพ่อมาเฟียและนักฆ่าและยังหนีการตามล่าจากตำรวจที่เขาเคยจะลอบสังหารเรื่องราวจะเป็นยังไงยังไงอย่าลืมหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาชมกันครับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวที่สุดสำเร็จของภาพยนตร์แอคชั่นเป็นหนังแนวแก๊งสเตอร์อาชญากรรมแล้วก็มีตำรวจไล่ล่าด้วยภาพยนตร์เรื่องนี้ยังสร้างเพื่อรำลึกถึงหนังของจอห์นวูในปี1989แล้วก็หนังสไตล์ของจอห์นวูภาพยนตร์เรื่อง The Replacement Killer หรือนักฆ่ากระสุนโลกันในปี1998คือภาพยนตร์ภาคสปินออฟที่แยกออกมาจากภาพยนตร์เรื่อง The Killer ในปี1989ผู้กำกับอังตวนฟูควาอยากที่จะทำภาพยนตร์เรื่องนี้ล้ำลึกถึงหนังมาเฟียฮ่องกงในยุค 80-90 จึงหยิบยกผลงานของจอห์นวูมารีเมคในแบบฉบับของตัวเองโดยใช้ชื่อ The Replacement Killer และเป็นภาคสปินออฟในส่วนของปี 89 นั้นตัวละครก็คือตัวเดียวกันต้นฉบับนี้ตัวละครจะชื่อเจฟลีในฉบับสปินออฟเนี่ยเขาใช้ชื่อว่าจอห์นลีจริงๆแล้วมันคือเรื่องราวที่แยกออกมาจาก The Killer ครับในส่วนของฉากแอคชั่นนี้ไม่ต้องกังวลครับดูยังไงก็สนุกหยิบมาดูกี่รอบก็สนุกเพราะภาพยนตร์เรื่องนี้คงไม่พูดอะไรกันมากมายนอกจากพูดกันด้วยลูกปืนในแบบฉบับของหนังจอห์นวูแต่กำกับโดยแองตนฟูควาและเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่แองตนฟูควาหยิบยกมากำกับก่อนที่เขาจะดังและมีผลงานภาพยนตร์แอคชั่นขึ้นหิ้งหลายเรื่องสำหรับคอหนังแอคชั่นฮ่องกงแล้วก็คอหนังแอคชั่นฮอลลีวูดผมว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ลูกผสมที่น่าสะสมและหยิบยกมาดูทีไรก็ยังสนุกและยังมีอารมณ์ร่วมกับฉากแอคชั่นในภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ตลอดภาพยนตร์เรื่องนี้เขายังดึงจอห์นวูมาขึ้นท่านเป็นโปรดิวเซอร์ร่วมด้วยแองตนฟูควายังใส่มุกฉากแอคชั่นในแบบฉบับของหนังจอห์นวูเข้ามาไว้ในภาพยนตร์ของเขาและเขาทำออกมาได้ดีหลายๆคนยังสับสนว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ใครเป็นคนกำกับแต่จริงๆแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้แองตนฟูควาเป็นคนกำกับคือภาพยนตร์ที่เขาอยากเคารพครูอย่างจอห์นวูภาพยนตร์เรื่อง The Replacement Killer นักฆ่ากระสุนโลกันในปี1998นำแสดงโดยโชยุนฟะมิล่าซอวิโนไมเคิลลูเกอร์เยอร์เกิลบร็อกโนแดนนี่เทโจทิลชไวเกอร์และเป็นผลงานการกำกับของแองตวนฟูควาสำหรับท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการแล้วยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมติดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารของทาง Talk About Movie Channel ดูหนังฟังเพลงแล้วยังไงอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสดูหนังดูละครแล้วย้อนมองดูตัวเราเอง
สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ